ようこそご主人様お嬢様欢迎你到来ในท่านละคนหนูสู่ร้านแม่นะคะสวัสดีนะคะอุ้ยอันนี้ก็ไม่ได้มาเป็นข้าวของฮีโร่ค่ะมาทำงานพิเศษก็เลยแบบว่าช่วงนี้มันจะต้องกินต้องใช้หน่อยก็เลยมาทำงานพิเศษร้านเมดน่ะชาหรือว่าคุกกี้ที่อยู่ตรงนั้นต่อไปก็เป็นเมนูของคุณพิวนะคะคุณพิวบอกว่าเปิดประตูตะโกนไปข้างล่างบอกว่าอาลินแม่งหัวร้านเอาให้ได้ยินนะหนูจะไม่โดนว่าอะไรใช่ไหมแต่หนูทำให้ได้นะแต่หนูกลัวโดนทุบหลังขึ้นมาแบบเดินขึ้นมาแล้วก็โดนใครสักคนเอาไม้กวาดมาตีหนูถึงห้องอะไรแบบเนี้ยปะงั้นแป๊บเดี๋ยวมานะคะน้องเมย์ขอไปเปิดประตูหน้าร้านก่อนแป๊บนึงนะคะงั้นหนูขอค้างไว้ท่าที่มันดีๆก่อนกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะหวังว่าคุณพิวคงจะพอใจกับเมนูนี้นะคะแล้วก็อาขอหนูคิดว่าพี่จะพอใจ200อุ๊ยให้เท่าไหร่หนูพี่อยากได้เท่าไหร่พี่ก็พูดมาดิได้1,000พิวโดเนทมาอีก1,000ได้ไหมคะแต่ว่าไม่ต้องรีเควสอะไรมาเอามาแบ่งกับพี่อารินอะไรอย่างเงี้ยค่าประกันตัวอะไรแบบนั้นอะได้ไหมแล้วงั้นพี่จะส่งหนูเข้าคุกข้อหาหมิ่นประมาทพี่ทำไงบูบูหนูพี่จะบีบคอมันให้ตายพี่จะบีบคอให้มันไม่มีขาจนต้องนั่งวีลแชร์พี่จะเข็นหนูลงจากชั้นบนสุดของบ้านมันเข็นได้มันมีตะเลงลงมาหนูก็นั่งวีลแชร์ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพี่จับข้างหลังมันไม่ใช่วีลแชร์มันคือเก้าอี้เลื่อนเหรอมันมีล้อนะมันพี่ก็นั่งวีลแชร์เหมือนกันเลยอย่างนั้นนะแล้วควรคุณพี่เดี๋ยวโดเนทมาอีก1,000 บาทนะคะเพื่อประกันตัวไปโลนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทน่ากลัวหนูบอกแล้วไงหนูบอกแล้วไงว่ามันไม่ปลอดภัยนะทุกคนรับผิดชอบชีวิตหนูเลยนะแต่ไอ้เดี๋ยวใครเอ้ยคุณคิราล่านะคะขอบคุณหน่อยคิราล่าทำไมต้องยังหัวเราะดิขอบคุณหน่อยคุณคิราล่าด้วยนะคะบอกว่าช่วยปล่อยไปได้จากจอมโจรอยู่ได้พี่จะปล่อยหนูไปก็แล้วกันนะครั้งเนี้ยฝากไว้ก่อนใครกินฝากไว้ก่อนเถอะไปแล้ว